ับสนุนโดย True 5G 1ในเครือข่ายที่ดีที่สุดในโลกการันตีโดย Frost and Sullivan และ Enperf True Insight ชวนสมาชิกมาร่วมสนุกส่งท้ายปีต้อนรับปีกระต่ายกับ True Insight Gift for Fan Happy New Yearมาร่วมตอบคำถามในทุกช่วงรายการของข่าวอินไซต์พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายได้ตั้งแต่วันที่26 ธันวาคม 2565 ถึง 6 มกราคม 2566 มาร่วมส่งท้ายปีเก่าพร้อมต้อนรับปีกระต่ายด้วยรางวัลมากมายกับ True Insight Gift for Fan Happy New Year ปีใหม่ True Insight ค่ะก็ขอให้พี่ๆทีมงานทุกคนนะคะผู้สื่อข่าวทุกคนรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ชม True Insight นะคะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วก็ฝากติดตาม True Insight ไปนานๆนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะรับรองว่าติดตาม True Insight เนี่ยไม่มีความผิดหวังแน่นอนค่ะ Happy New Year นะคะปีใหม่ทุกๆคนนะคะขอให้ปีนี้นะคะเป็นปีที่ทุกคนนะคะมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็เดินทางกลับบ้านไปไหนนะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะคะขอให้เป็นอีก1ปีที่ทุกคนมีแต่ความเฮงๆๆๆนะคะสวัสดีปีใหม่2566ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ Room Service New Insight เจาะข่าวค่ำ4ทุ่มเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้คุณผู้ชมครับอาทิตย์สุดท้ายส่งท้ายปลายปีกันแล้วเย้วันนี้สังเกตได้เลยนะครับรถนี่ติดน้อยมากคุณผู้ชมครับแล้วก็พี่น้องชาวไทยก็เริ่มการออกต่างจังหวัดกันแล้วนะครับกลับไปยังภูมิลำเนาของพวกเราไงก็ขับรถก็ปลอดภัยนะครับเดินทางปลอดภัยมีความสุขกันเยอะๆนะครับสำหรับสัปดาห์นี้อย่างที่บอกไปนะครับท้ายรายการของเราและท้ายรายการของทุกช่วงข่าวสำหรับ Gift for Fan วันนี้เราจะแจกอะไรในท้ายรายการของผมเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ไปพบกับข่าวบันเทิงกันก่อนผู้ชมสามารถติดตามพวกเราสดๆกันได้นะครับทาง True Visions Now ผ่านทางแอปพลิเคชัน True ID นะครับอ่ะตอนนี้ผมขอเริ่มต้นด้วยนักแสดงคนนี้นะครับปิงปองธงชัยล่าสุดนะครับแปลงตัวเองนี่โอ้เห็นแล้วก็ตกใจเลยอ่ะผู้ชมคิดดูนะชุดล่าสุดที่เขาแปลงตัวเองเป็นนะฮะแต่ผมบอกกันเลยนะว่าชุดแต่ละชุดของเขาเนี่ยเขาถีบจักรเองนะล่าสุดแปลงกายเป็นแม่ชมครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆเลยนะครับสำหรับฝีมือการเย็บปักถีบจักรงานฝีมือของนักแสดงอารมณ์ดีอย่างปิงปองธงชัยนะครับเพราะว่าไม่ว่าชุดไหนที่ดาราเป็นกระแสแล้วก็ปิงปองต้องรีบถีบจักรเย็บชุดนั้นมาให้ใส่ทันท่วงทีในเวลาไม่กี่ชั่วโมงครับล่าสุดนะฮะเธอเองได้โคฟเป็นแม่ชมเวอร์ชันที่ใส่ dress see through ยาวกรุยกรายเดินเฉิดฉายในงานแต่งของแพทริเซียกับโน้ตนะครับโพสต์ภาพต้นฉบับกับชุดนี้นะฮะปิงปองก็เนรมิตขึ้นมากับมือตัวเองพร้อมกับเขียนแคปชั่นสั้นๆติดแฮชแท็กหาแม่ชมจบแล้วอะจบไม่ใช่ไม่จบแล้วจบแล้วแม่ชมนะครับผมเจ้าของต้นฉบับเองก็เข้าไปคอมเมนต์เป็นรูปอีโมจิไอคอนแบบปรบมือรัวๆคุณผู้ชมครับส่วนคอมเมนต์หลายคนก็บอกอ้าวรอเวอร์ชันที่มาพร้อมกับสายฟ้ากับพายุอยู่นะจ๊ะสุดย
ดยอดจริงๆถือว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์และมีความสามารถจริงๆถ้าเกิดย้อนกลับไปคุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบคือเขาเนี่ยเขาเป็นแม่ค้าขายเสื้อนะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปผมว่าต้องมีประมาณสักนานมากเลยอะสัก7ปีอ่ะ7ปีตอนนั้นเนี่ย JJ Green เนี่ยจงตรงจตุจักรเนี่ยยังเปิดอยู่นะครับแล้วปิงปองเองเนี่ยตอนคืนเนี่ยเขาก็จะไปขายของเนี่ยไปขายเสื้อมือสองแล้วก็เสื้อที่เขาเนี่ยทำขึ้นมานะครับจำได้ตอนนั้นยังไม่เป็นนักแสดงเลยเป็นคนที่เฟรนลี่มีความสามารถเก่งมากๆจากปิงปองตอนนี้เรามากันถึงงานปาร์ตี้นะครับของโตโน่และครอบครัวมีน้องนิชาด้วยมีทั้งคุณแม่ของทั้งคู่ล่าสุดนะฮะส่งท้ายปลายปีทั้งทีแปลงปลายเป็นใครกันบ้างติดตามได้เลยครับนี่เลยนะครับเป็น2ครอบครัวที่มีกิจกรรมทำอยู่ร่วมกันบ่อยๆสำหรับบ้านของนักร้องหนุ่มโตโน่ภาคินกับนางเอกสาวนิชาณัฐนิชานะครับซึ่งทุกปีครับเราก็เห็นภาพที่ทั้งคู่เนี่ยชวนกันจัดธีมปาร์ตี้ฉลองคริสต์มาสกันอย่างสนุกสนานพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้ง2ครอบครัวและแก๊งคนสนิทนะครับล่าสุด Instagram ของคุณแม่น้อยของโตโน่เองแม่ยุ้ยอ่ะของนิชาคุณเมย์ผู้จัดการส่วนตัวของโตโน่นะครับก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศงานปาร์ตี้ครับที่ทั้งคนทั้งทุกคนไม่ใช่ทั้งคนทุกคนนี่จัดเต็มจริงๆนะฮะมาในชุดแฟนซีที่หลากหลายตัวละครทั้งไทยแล้วก็เทศนำทีมโดยโตโน่เลยฮะนี่มาในชุดผีจริงคุณผู้ชมครับนิชานะฮะแท็กทีมครอบครัวใส่ชุดมนุษย์หินฟรินสโตนครับคุณแม่น้อยนะฮะเล่นใหญ่เลยฮะใส่ชุดหนุมานเดี๋ยวรอดูนะครับผมแล้วก็มีคุณเมย์ผู้จัดการส่วนตัวนะครับมาในชุดมินเนี่ยนนะลุคสุดคิ้วเลยทีเดียวส่วนต้องตาน้องสาวของโตโน่ก็มาในชุดของขุนพันธ์มาเท่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันความสนุกสนานจากครอบครัวของโตโน่นิชาในช่วงเทศกาลส่งท้ายปลายปีแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามคุณผู้ชมครับทุกช่วงไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้ของดาราคนบันเทิงหลากหลายวงการนะฮะเดี๋ยวเราจะนำมาฝากกันนะครับรอติดตามของเราช่วงปีใหม่ไม่หยุดไปไหนนะฮะพวกเรายังอยู่คุณผู้ชมแบบนี้ครับอ่ะตอนนี้นะครับเรามากันถึงหนังอินเดียกันบ้างผมบอกกันเลยว่านักแสดงก็สเปเชียลมากๆคนทำหนังเรื่องนี้ก็สเปเชียลมากๆรวมถึงวิธีการดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สุดยอดสเปเชียลเลยครับสำหรับปาทานนี่เลยนะครับเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่พร้อมระเบิดความมันสะใจอีกแล้วนะครับสร้างประวัติศาสตร์ด้วยหนังแอคชั่นฟอร์มยักษ์ครับอย่างปาทานผลงานการกำกับของสิทธัตถะอานันต์นะครับที่นำแสดงโดยซุปตาร์บอลิวูดไม่ว่าจะเป็นชาวรุกคานจอห์นอับราฮัมดีปาก้าดูปาโกนที่เตรียมฉายในอินเดียนะครับ25มกราคม2023ปาทานครับเป็นหนังอินเดียเรื่องแรกนะครับที่ฉายในระบบ Ice Theater ระบบโรงภาพยนตร์แบบ Immersive นะครับใหม่เอี่ยมครับล้ำสมัยจะสร้างปรากฏการณ์การรับชมภาพยนตร์ให้เหนือระดับมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยระบบ Ice Theater ครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างคุณผู้ชมครับภาพยนตร์เองนะครับคมชัด4K นะฮะเลเซอร์โปรเจคเตอร์ที่เพิ่มประสบการณ์การรับชมกว้างถึง270องศาด้วยจอ LED Side Panels นะครับที่ไม่ใช่จอภาพแสดงทั่วไปนะครับแต่เป็นการนำเสนอแสงสีเสียงด้วยนะฮะสัมผัสกับภาพบนจอตรงกลางครับทำให้ไม่รบกวนสายตาไม่ว่าคุณจะมองจากด้านข้างก็ตามแต่เน้นไปการเป็นการสร้างบรรยากาศให้มีความรู้สึกแบบ sensorial experience นะครับที่จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยเหมือนหลุดเข้าไปในโลกของภาพยนตร์นอกจากนี้นะครับยังมีระบบเสียงรอบทิศทางด้วยระบบ Dolby Atmos ครับที่สามารถนั่งชมกันแบบสบายๆสไตล์ VIP ทุกที่นั่งด้วยเก้าอี้ที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้รับชมภาพยนตร์ได้อย่างผ่อนคลายมากที่สุดด้านของปาทานเองนะครับเป็นหนังที่ทุนสร้างสูงถึง 2,500 ล้านรูปีคุณผู้ชมเป็นหนังเรื่องที่4นะครับของ YRF Spy Universe จากสตูดิโออย่าง Yarash Film นะครับเล่าเรื่องของโลกในยุคเสื่อมสลายที่บ้านคนรวยในตะวันออกกลางเนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นแหล่งซ่องสุมของเหล่าอาชญากรนะครับตำรวจนอกเครื่องแบบเองและอดีตนักโทษต้องมาร่วมมือกันเพื่อที่จะโค่นหัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติดครับ
โหต้องบอกจริงคุณผู้ชมครับตอนนี้ระบบในโรงภาพยนตร์นี่สุดจริงๆใครยังไม่ชมอวตารคุณผู้ชมครับคุณต้องไปดูในตัวของ IMAX Laser นะครับอันนี้คืออัปเดตล่าสุดแล้วล่ะที่ท็อปจริงๆของโรงภาพยนตร์ IMAX นะครับรู้สึกเขาฉายอยู่ประมาณสักมี3โรงในประเทศไทยเท่านั้นนะฮะยังไงก็รอติดตามช่วง New Year เนี่ยแหละครับใครที่ไม่ไปไหนนะฮะอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้เรามากันที่ชาลีค็อกซ์นะครับนักแสดงจากแดร์เดวิลนั่นเองล่าสุดนะครับมีคนไปถามว่าสนใจไหมถ้าคุณเนี่ยต้องรับบทบาทเป็น007เจมส์บอนด์คนใหม่ล่าสุดครับชาลีค็อกซ์นะครับนักแสดงดังครับที่เป็นที่รู้จักกันในบทบาทของซูเปอร์ฮีโร่แดร์เดวิลนะครับแต่ตอนนี้เองเขามีผลงานมินิซีรีส์เรื่องใหม่แนวสายลับเลยแหละครับที่มีชื่อว่า Treason นะฮะทำให้เขาเนี่ยถูกนำไปเปรียบเทียบกับสายลับดังอย่างเจมส์บอนด์ครับและเมื่อถูกถามว่าสนใจไหมอ่ะถ้าคุณน่ะต้องรับบทบาทเป็นสายลับ007ชาลีบอกงี้เลยนะครับเขาบอกว่าชื่อเขาเนี่ยไม่น่าที่จะติดอยู่ในรายชื่อนักแสดงที่ได้รับการทาบทามด้วยซ้ำไปนะครับเนื่องจากวันที่เขาที่เพิ่งคุยกับคนในวงการเนี่ยเกี่ยวกับว่าใครที่เหมาะสมที่สุดที่จะรับบทบาทเป็นเจมส์บอนด์ต่อจากแดเนียลเครกซึ่งเขาเองก็คิดว่าน่าจะมีคนอื่นที่เหมาะสมเยอะกว่าเขานะครับแต่อย่างไรก็ตามความรู้สึกของเขาเรื่องราวของเจมส์บอนด์ได้รับการนำเสนอมาเยอะแล้วนะครับซึ่งเขาคิดว่ามันเองก็ไม่ต่างกับการที่รับบทบาทในเรื่องของ Treason และการรับบทบาทเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ใน Daredevil สักเท่าไหร่นะครับเขาคิดว่าเจมส์บอนด์เองควรที่จะสร้างเนื้อหาที่มีตัวละครในรูปแบบที่แตกต่างออกไปครับแทนที่จะจ้างนักแสดงผิวขาววัยกลางคนมาเล่นเหมือนเดิมนะครับและเขาคิดว่าตอนนี้ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วและเป็นโอกาสที่ดีที่จะเริ่มต้นสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆชาลีค็อกซ์นะครับกำลังจะกลับมารับบทบาทในซีรีส์ Daredevil Born Again นะครับซึ่งก็เป็นการกลับมารับบทบาทซุปเปอร์ฮีโร่ตาบอดที่สร้างชื่อให้กับเขาอีกครั้งหนึ่งซึ่งคราวนี้ได้ไฟเขียวถ่ายทีเดียวคุณผู้ชม18ตอนรวดเลยนะครับทำให้เขาเนี่ยจะต้องถ่ายทำโปรเจกต์นี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงธันวาคมปี2023เลยล่ะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Room Service News นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหากใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ